แบ่งปันวิธีสร้างแพทเทิร์นกระโปรงทรงสอบผ่าหน้าขาสูงๆแต่งระบายดูเทคนิคการทำระบายให้ตกย้อยสวยและวิธีวางผ้าในการสร้างแพทเทิร์นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้และการวางผ้าตัดระบายไปเรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆสร้างกระโปรงนะคะกระโปรงสอบผ่าหน้าขาแต่งย้อยระบายหน้าขานะคะเก๋ๆนะสัดส่วนที่เราจะใช้นะคะจะมีเอวมีหน้าท้องสะโพกและความยาวของกระโปรงนะคะสัดส่วนตัวนี้ลูกค้าตัวไม่ใหญ่นะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็วัดไปเลยนะสะโพกจะบวกอยู่ที่2เซนครึ่งนะคะบวกที่1นิ้วนะจะไม่บวกเยอะเพราะว่าเขาเป็นกระโปรงเข้ารูปใส่แบบพอดีตัวจริงๆแล้วเวลาก้อยตัดให้ลูกค้าก็จะไม่บวกด้วยซ้ำก็แนะนำให้บวกอยู่ที่2เซนครึ่งก็พอนะคะหน้าท้องก็เช่นกันนะคะเราหารเอวไว้เลยนะเอวหาร4เอว66หาร4จดไว้เลยค่ะหน้าท้องบวก2เซนครึ่งหาร4จดไว้เลยค่ะสะโพกบวก2เซนครึ่งหาร4จดไว้เลยค่ะความยาวเท่าไหร่ก็ว่าไปในการสร้างกระโปรงตัวนี้นะจะสร้างหน้าหลังเท่ากันจะสร้างเกร็ดเดียวนะคะค่ะมีเกร็ด2ข้างอ่ะข้างละเกร็ดนะคะหน้าหลังจะสร้างเท่ากันจะสร้างแผ่นเดียวด้วยนะเอาแบบวิธีง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่เลยนะคะจะใช้วิธีแบบง่ายๆเลยจะสร้างแผ่นเดียวหน้าและหลังใช้ด้วยกันก็จะทบกระดาษนะจะทบกระดาษเพราะว่าเราจะเผื่อเอาไว้ในตัวเลยทบกระดาษเวลาเราจะก๊อปออกไปเป็นแผ่นเดียวเพื่อที่จะผ่าตรงหน้าขานะก่อนสร้างเราก็จะใช้วิธีทบกระดาษจะสร้างชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันใช้กระดาษแผ่นเดียวกันนะคะมาเริ่มเลยค่ะเอาง่ายๆเลยนะวัดจากริมกระดาษลงมา20เซนนะคะมาตรฐานเลยนะมาตรฐานเลย20เซนขีดเส้นเราจะได้เส้นสะโพกล่างนะคะ20เซนเราแบ่งครึ่ง10เซนแบ่งครึ่ง10เซนเราจะได้เส้นสะโพกบนคือเส้นสะโพกเล็กนะคะวัดจากริมกระดาษลงไปเท่ากับความยาวกระโปรงที่เรากำหนดตัวนี้ก็ยาว24นิ้วนะคะสุดนี้เลยยาวรวมขอบหรือใต้ขอบแล้วแต่เราตอนที่เราวัดตัวนะคะวัดจากความยาวลงมาจากเอวลงมาเท่ากับความยาวที่เรากำหนดนะคะสะโพกนะคะบวกรวมเรียบร้อยหาร4ได้เท่าไหร่เราวัดออกไปเลยค่ะจากทบกระดาษของเราชิ้นนี้นะคะได้ 22.75 ให้ใช้ส่วนของสะโพกนะคะ 22.75ถึงตรงนี้ด้านบนด้วยเช่นกันนะคะเราจะตีเส้นฉากลงไปถึงชายกระโปรงเลยสะโพกบวก2เซนครึ่งหาร4ได้เท่าไหร่เราก็วัดออกไปแล้วขีดเส้นเส้นนี้จะเป็นเส้นข้างนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นข้างเส้นสะโพกนะคะสะโพกเล็กนะคะเราก็บวก2เซนครึ่งแล้วหาร4ได้เท่าไหร่เราก็วัดออกไปจากจุดนี้ตรงนี้อาจจะเป็นกระโปรงสอบพอดีเชฟเลยนะคะเราต้องละเอียดหน่อยเราจะต้องมีเช็คหน้าท้องเขาด้วยนะคะเลือนลางหมดแล้ว 21.75 ถึงตรงไหนเราติ๊กไว้คร่าวๆเบาๆนะคะต่อมาจะเป็นเส้นเอวเอว66หาร4ได้เท่าไหร่เราก็จดเอาไว้อันนี้ได้ 16.5 วัดจากริมกระดาษตรงหน้าเรานะคะออกไปเท่ากับเอวที่เราหาร4แล้วเราจะไปบวกเกร็ดทีหลังนะคะจุด25เราติ๊กไว้เลยจะทำเกร็ดเดียวนะคะจะทำเกร็ดเดียวก็จะบวกเกร็ดไปที่3เซนนะคะบวกเพิ่มไปอีก3เซนคือเกร็ดนะคะติ๊กเอาไว้เราจะโค้งเส้นสะโพกนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งวางนะคะวางให้ได้จังหวะก่อนนะคะให้ได้ระนาบกันเราค่อยโค้งเส้นนี่ค่ะในส่วนของสะโพก
ต่อมาเราจะหากริดกริดเราจะใช้วิธีแบ่งครึ่งนะคะเราเพราะว่ามีกริดเดียวจะใช้วิธีแบ่งครึ่งจากจุดเอวสะโพกที่เราโค้งแล้วเรียบร้อยมาหาจุดกลางตรงนี้แบ่งครึ่งเลยค่ะเราวัดมาได้เท่าไหร่แล้วเราก็แบ่งครึ่งนะคะอันนี้ได้4แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งตีเส้นฉากลงไปเลยค่ะตีเส้นฉากลงไปเลยเกร็ดจะยาวอยู่ที่13เซนวัดจากเส้นสะโพกเล็กลงมาอีก3เซนนะคะประมาณ2เซนถึง3เซนนะคะ2เซนถึง3เซนประมาณนี้เกร็ดเราบวกไป3เซนเราจะแบ่งครึ่งข้างละ1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งแบ่งให้เท่าๆกันเราขีดเกร็ดยาวลงไปเลยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้อย่าให้ยาวเกิน3เซนนะคะเต็มที่หรือที่ได้3เซนนะอย่าให้เกินนั้นนะคะพอเราได้อย่างนี้เสร็จนะในส่วนของชิ้นหลังอันนี้ชิ้นหน้าและชิ้นหลังอยู่รวมในเดียวกันนะคะชิ้นหลังเราจะเก็บเอวด้านหลังตรงซิปด้วยตรงนี้จะเป็นซิปของด้านหลังสมมติว่าเป็นชิ้นหลังนะเราจะเก็บซิปด้านหลังเข้ามาตรงเส้นเอวคือ1ครึ่งเซนค่ะ 0.5 0.5เราขีดไปหาเส้นสะโพกคือเราเก็บเอวนะคะเก็บเอวตอนที่เราจะติดซิปของชิ้นหลังเวลาเราวางตัดชิ้นหน้าเราก็ใช้สันทบนะคะตรงนี้นะแต่เวลาเราจะตัดชิ้นหลังเราก็กิ้งเส้นดินสอที่เราขีดเข้าไปครึ่งเซนนะพอด้านหลังตรงกลางหลังเราเก็บเข้ามาครึ่งเซนแล้วนะคะ 0.5 ฉะนั้นด้านข้างเราก็ต้องขีดเข้าออกไป 0.5 เพราะว่าเขาหายไปแล้วนะเพราะเราเก็บข้างหลังเข้ามาเราจะต้องขีดออกไปเราจะโค้งเส้นใหม่คือส่วนของชิ้นหลังนะคะอันนี้ในกรณีที่เราใช้กระดาษแผ่นเดียวกันนะคะเส้นด้านในคือเส้นของชิ้นหน้าเวลาเราตัดเราจะต้องจำของเราเองนะคะเพราะว่าเราเป็นคนสร้างและก็ตัดเองนะจำให้ได้นะอีกอย่างตรงเนี้ยมันจะฝึกให้เราเป็นติดนิสัยประหยัดกระดาษได้ด้วยนะคะอันนี้เส้นด้านหน้าชิ้นหน้าเส้นด้านนอกคือเส้นชิ้นด้านหลังนะต่อมาเราจะมาตีปลายสอบอย่างที่ก้อยเคยบอกนะคะถ้าในกรณีที่หน้าขาใหญ่ต้นขาใหญ่วัดลงมาจากเส้นสะโพกล่างก่อนที่เราจะตีปลายสอบนะคะ5เซนถึง7เซนแล้วค่อยตีปลายสอบปลายสอบวัดเข้ามาประมาณ2เซนครึ่งถึง3เซนนะคะโค้งปลายสอบกระโปรงสอบทรงนี้ถ้าปลายสอบได้ยิ่งสวยนะสำหรับบุคคลที่หน้าขาไม่ใหญ่นะคะตรงนี้ค่ะเราก็ตีปลายสอบเข้าไปวางไม้บรรทัดจากจุดของเส้นสะโพกนะคะให้สังเกตเส้นสะโพกตรงนี้นะคะวางตรงนี้ให้เขาเป็นเส้นตรงจากจุดนี้มาหาเส้นที่เราวัดมา5เซนถึง7เซนให้เขาเป็นเส้นตรงก่อนนะคะนี่ค่ะให้เขาเป็นเส้นตรงก่อนเราค่อยวางเลื่อนไม้บรรทัดของเราขึ้นลงๆแบบนี้ให้เขาได้จังหวะแล้วเราค่อยขีดเส้นลักษณะนี้นะคะพอเราได้เส้นเสร็จปุ๊บเราก็จะแต่งเส้นเอวนะคะเราได้ทุกส่วนเสร็จแล้วเราจะแต่งเส้นเอวแต่งเส้นเอวปรับเข้าลงมาสักครึ่งเซนนะคะในกรณีที่ไม่มีหน้าท้องเยอะถ้ามีหน้าท้องเยอะก็ปรับลงมาสัก 0.75 ก็ได้นะคะอันนี้ได้แล้วนะตอนแรกที่เราตัดกระดาษก่อนที่เราจะสร้างก้อยวางทบกระดาษนะเราจะกดลอยออกไปเราจะกดลอยออกไปในส่วนของชิ้นหลังเราจะใช้แผ่นนี้ตัดแผ่นเดียวนะคะเราจะใช้แผ่นด้านบนด้านนี้ตัดแผ่นเดียวฉะนั้นจะกิ้งออกไปเฉพาะด้านหน้าคือเส้นนี้นะคะเส้นด้านในด้านนอกไม่กลิ้งเพราะว่าเรามีแผ่นนี้อยู่แล้วนะคะกิ้งไว้เลยในส่วนของเส้นเกล็ดตรงนี้เราจะผ่าวัดตีเส้นฉากลงไปเลยค่ะเส้นขนานลงไปเลยตรงจากจุดนี้มาเท่าไหร่กี่เซนเราก็วัดจากปลายเหมือนกันชายกระโปรงลงไปเหมือนกันนะคะเราได้ขีดอย่างนี้เสร็จแล้วก็กดลอยเข้าออกไปกดลอยเข้าออกไปเส้นสะโพกเส้นหน้าท้องด้วยนะคะขออนุญาตคลี่กระดาษนะคะเดี๋ยวก็จะใช้ปากกาสีแดงขีดคือเส้นกลางนะตรงนี้สีแดงคือเส้นกลางหน้านะคะคือเส้นกลางหน้าเส้นสะโพกอ
ดึงกิ้งเส้นเอวออกไปค่ะอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็แต่งเส้นเดี๋ยวจะพาทำระบายด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาคำนวณเส้นกลางตรงนี้ที่เรากลิ้งออกไปขีดหาเส้นเกล็ดเลยนะคะนี่นะคะที่เรากดรอยออกไปตรงข้างของอีกฝั่งนี้เราจะกลิ้งเฉพาะด้านหน้าเดี๋ยวด้านหลังเราจะตัดเอาเส้นนี้ออกไปเลยนะคะด้านหลังจะตัดเส้นด้านนอกออกไปนี่คือของชิ้นหลังเวลาเราจะตัดนะอันนี้ก็ขออนุญาตตัดให้ออกเข้าให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนนะคะตัดเข้าออกไปก่อนเดี๋ยวจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงตรงเส้นที่เราขีดตรงนี้นะคะตรงเส้นสีแดงคือเส้นกลางตัวกลางหน้านะคะเส้นดินสอนี่คือเวลาเราไปตัดชิ้นหลังให้กิ้งเส้นดินสอนะคะเส้นเกล็ดที่เราขีดตรงนี้คือเส้นที่เราจะผ่าเราต้องการผ่าสูงเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราอันนี้ก็กะประมาณนี้นะคะอันนี้ผ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราจะตัดแยกออกไปแต่ตัวนี้ก็จะยังไม่ตัดนะอันนี้ในส่วนที่เวลาเราจะไปตัดชิ้นหน้าเราจะตัดออกไปเลยนะเราจะตัดออกไปแล้วเวลาเรากางชิ้นหน้าเราจะกางตัดแผ่นเดียวคือวางอย่างนี้อันนี้คือก๊อปชิ้นหน้าทั้งชิ้นนะคะแต่เวลากลิ้งชิ้นหน้าเพื่อนๆอย่าลืมกลิ้งเข้าไปเส้นด้านในนะเส้นด้านนอกนี่คือของชิ้นหลังอย่าลืมนะไม่ลืมนะเดี๋ยวสะโพกเขาจะหลวมนะอย่าลืมนะว่าเราทำเส้นนี้เอาไว้เวลาเราตัดชิ้นหน้าเราต้องกลิ้งเส้นด้านในนะเราต้องกิ้งเส้นด้านในแต่ตัวนอกอ่ะตัวนี้เรากิ้งเส้นด้านในเวลาเราตัดชิ้นหลังนะคะเราก็จะตัด2ชิ้นเป็นติดซิปด้านหลังถูกต้องไหมคะแล้วก็พับเส้นกลางหน้าเข้าไปคือเส้นสีแดงเราก็จะวางตัด2ชิ้นคือสันตรงริมผ้าตรงนี้เอาไว้ติดซิปถูกต้องไหมคะเวลาเรากลิ้งเราจะต้องกลิ้งเส้นด้านในในการชิ้นหลังนะคะเพราะเราเก็บเข้ามาเพราะอย่าลืมว่าหลังด้านของเราน่าจะเป็นร่องตรงด้านหลังเวลาเราใส่กระโปรงนะพอดีเราจะต้องเก็บนะคะเราจะต้องเก็บนะเราจะกลิ้งเส้นด้านหลังคือเส้นซิปพอเรากลิ้งเส้นด้านหลังเสร็จเราจะต้องเส้นด้านข้างคือเส้นนี้นะคะคือเส้นตัวนอกชิ้นด้านนอกนะไม่งงนะเพราะเราสร้างเองตัดเองเราต้องจำให้ได้นะคะอันนี้ในส่วนของชิ้นหลังเราจะต้องกลิ้งเส้นนอกแต่เวลาเราตัดชิ้นหน้าเรากลิ้งเส้นในอันนี้ไม่งงนะก็ไปต่อนะทีนี้จะมาคุยเรื่องระบายจะมาทำเรื่องระบายเรากำหนดอะไรแล้วเรียบร้อยเราได้เส้นที่เราจะผ่าก็คือเส้นเกล็ดที่เรากลิ้งลอกออกไปเราผ่าตรงนี้เวลาเราจะตัดเราก็ตัดออกไปทีนี้เราจะวัดระบายเราจะฝังระบายถึงรอยที่เราผ่าถูกต้องไหมคะแต่เวลาเราใส่ระบายเขาจะตกมาถึงเส้นความยาวของกระโปรงพอดีทีนี้เราจะทำยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าเราทำระบายเสร็จเขาจะถึงตกถึงชายพอดีจะไม่ยาวกว่าหรือสั้นกว่านะคะเราขีดเส้นตรงที่เราจะผ่าติ๊กไว้เลยนะคะแล้ววัดขึ้นมาจากส่วนที่เราผ่านะคะตรงที่เราผ่าเลยนะวัดขึ้นมาให้ถึงเส้นเอวเราเลยจากจุดนี้มาจุดนี้เท่าไหร่กี่เซนนะคะกี่เซนอันนี้43เซนถึงพอดีเลยนะอันนี้ก็จดไว้ก่อนว่า43เซนของเพื่อนๆเท่าไหร่แล้วแต่นะให้จดตัวเลขตัวนี้เอาไว้นะคะระหว่างตรงรอยผ่ามาถึงเส้นเอว43เซนอันนี้คือความยาวของผ่าที่เราจะฝังระบายถึงตรงนี้ทีนี้เราต้องการความใหญ่ของระบายกี่นิ้วล่ะกี่เซนความใหญ่ของระบายเวลาเขาฝังอะไรแล้วเรียบร้อยนะเขาจะตกลงมาความใหญ่ระบายก็คือจากจุดที่เราผ่าให้มาถึงชายพอดีคือความใหญ่ของระบายนะคะคือความใหญ่ของระบายอันนี้14เซนเราจดไปเลยของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะวัดจากชายมาถึงจุดที่เราผ่าวัดเอาเลยนะคะวัดเลยว่าเท่าไหร่แล้วก็จดไว้ก็คือความใหญ่ของระบาย14เซนนะคะ14เซนถ้าเราอยากได้ระบายเล็กเราก็ต้องผ่าลงมาต่ำหน่อยนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องระบายทีนี้เราจะมาหาระบายแล้วนะเราจะใช้ส่วนที่เราจะหาคือความยาวของเอวมาหาเส้นรอยผ่าเราจะใช้จุดนี้ไปหาวงกลมเราจะใช้วงกลมนะคะคือ43เซน43เซนนะคะจะนํา43เซนตัวเลขตัวนี้ตัวจากเส้นเอวมาถึงรอยผ่ามาหาวงกลมนะคะ
วิธีหาก็จะใช้วิธีอย่างนี้นำตัว43เซน43เซนที่เราวัดได้มาหาร6นะคะมาหาร6 43หาร6นะคะลบ 0.5 ลบครึ่งเซนนะคะ43เราจะหาวงกลมวงกลมเลยค่ะ43หาร6ลบ 0.5 ลบครึ่งเซนนะคะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เรานำผลลัพธ์ตรงนั้นน่ะคือ 6.6 มาทำตรงนี้เลยนะคะจดไว้เลยคือ 6.6 43หาร6ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เรานำมาลบ 0.5 นะคะอันนี้ได้ 6.6 นะคะจะใช้วิธีทบกระดาษอย่างนี้นะคะทบเข้าไปทบอีกรอบนะคะทบอีกรอบแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมกระดาษนะคะทบทั้งหมดอย่างนี้ 6.6 ที่เราหารได้เมื่อกี้ที่เราหาร43 43หาร6ลบ 0.5 ได้ 6.6 เราจะนํา 6.6 มาวัดจากจุดนี้มาจากมุมกระดาษตรงนี้นะคะวัดมาเลย 6.6 เซนเราจะได้รัศมีวงกลมที่พอดีเป๊ะไม่ขาดและไม่เกินนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ขีดวงหากันแล้วเราก็เช็คดิว่ากี่เซนวงนี้มีมากี่เซน10.3 10.4 10.4 คูณ4ดิเราทบกระดาษไป4รอบอ่ะ 10.6เราจะได้ตรงนี้43เซนนะคะเรากดออกไปเลยทีนี้เราก็จะกดลอยออกไปเราจะกางกระดาษนะคะหาร6นะคะหาร6แล้วลบ 0.5 มันจะเป็นแผ่นอย่างนี้เราได้วงกลมทุกส่วนแล้วนะคะทีนี้ความใหญ่ของระบายอยู่ที่ก้อยบอกความใหญ่ความกว้างของระบายก็คือจากจุดที่เราผ่ามาถึงชายวัดมาเท่าไหร่ก็คือความใหญ่ของระบายเท่านั้นนะคะแล้วเวลาเราใส่ระบายจะไม่เกินจะไม่สั้นกว่าชายจะเสมอชายเลยนะคะ14เซนเดี๋ยวก็จะตัดให้ดูด้วยนะก็จะตัดให้ดูด้วยอันนี้กระดาษไม่พอเดี๋ยวก็จะใช้วิธีตัดอย่างนี้ดีกว่า14เซนวัดให้รอบเลยค่ะต่อนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่งงต่อนิดต่อหน่อยไม่เป็นไรนะคะยังไงก็จะทำให้ดูแล้วก็เอาให้จบเลยนะ14เซนเดี๋ยวก็จะเอาผ้าตัดให้ดูด้วยนะฮะวางระบายฝั่งนี้แบ่งเดี๋ยวก็ค่อยแต่งเอาไม่เป็นไรความใหญ่แล้วแต่เรานะคะความใหญ่ความกว้างของระบายแล้วแต่เราชอบนะคะเวลาเราตัดระบายตัดแผ่นเดียวนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆที่ว่าทำเป็นแล้วเขาจะไม่มานั่งทำกระดาษหลายทบอย่างนี้ค่ะเขาวางฉันทบตัดแค่ครั้งเดียวอันนี้มากางให้เพื่อนๆมือใหม่ดูนะคะว่าเราจะได้วงกลมเท่ากันเป๊ะเลยอย่างนี้นะคะความใหญ่แล้วแต่เราถ้าสมมติว่าเราไม่อยากให้ระบายเขายาวเกิน
กินกว่าชายก็คือความใหญ่ของระบายก็คือจากจุดที่เราผ่ามาถึงชายมันจะพอดีเป๊ะเลยนะตรงนี้เดี๋ยวก็จะตัดออกมาให้ดูนะฮะเดี๋ยวก็จะตัดให้ดูก็จะใช้ทบแบบนี้นะมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันมือใหม่จะได้ทำเป็นกันเนาะนี่ค่ะดูแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปพอจะมีประโยชน์นะแบ่งปันกันค่ะเสียงก้อยก็จะอู้อี้หน่อยนะเพราะว่าเป็นหวัดทนฟังหน่อยนะคะทนฟังกันหน่อยอันนี้เราวางทบเนาะอันนี้เราก็วางทบกระดาษทบผ้าด้วยแล้วก็ตัดอันนี้ก็ตัดเผื่อในกระดาษแล้วนะเราจะตัดเข้าออกไปข้างหนึ่งนะคะเราจะตัดเข้าออกไปข้างหนึ่งถูกต้องไหมคะเราจะตัดเข้าออกไปข้างหนึ่งอย่างนี้เพื่อที่เราจะให้เขาเปิดแล้วห้อยลงไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาเปิดเขาทิ้งห้อยลงไปตัดตรงนี้นะคะระบายเขาจะทิ้งเสมอกันทุกส่วนเลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆมองเห็นไหมนี่ค่ะก็จะวางให้ดูนะคะระบายเวลาเราใส่ระบายกับกระโปรงนะคะเขาจะถึงพอดีตรงที่เราผ่าตรงที่เรามาร์กเอาไว้ตรงเส้นที่เราผ่าตรงนี้พอดีเราจะเย็บเข้าตรงนี้พอดีจากเส้นเอวลงไปนะคะแต่เวลาเรายืนเวลาเราเข้าเย็บเสร็จอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้คลิปนะเวลาเรายืนระบายเขาจะตกมาถึงความยาวของกระโปรงพอดีนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเขาจะตกมาถึงความยาวกระโปรงอันนี้ก็ไม่ได้คลิปนะมันก็เลยดูตึงๆลังๆอันนี้เพื่อนๆทำวิธีนี้ได้เลยนะคะวิธีทำกระโปรงระบายต่อผ่านะคะทำระบายทำแบบนี้เลยนะคะวิธีนี้เลยนะคะใช้วงกลมจะสวยนะคะคำนวณแบบที่ก้อยพาคำนวณนะคะสูตรนี้อันนี้ไม่งงนะทำได้กันอยู่เนาะนี่ค่ะเวลาเรายืนเขาจะตกสวยค่ะตรงระบายตรงนี้เขาจะตกสวยนี่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ